เกียร์เปลี่ยนช้าเกียร์กระตุกเกียร์กระชากเฟื่องเกียร์แตกปั๊มเกียร์พังเกิดจากน้ำมันเกียร์น้อยดำและสกปรกจริงหรือไม่มีวิธีป้องกันยังไงดูแลรักษายังไงคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีแฟนๆเที่ยวทั่วไทยบายอเล็กทุกๆท่านก็สวัสดีนะนะคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมอเล็กธนาวุฒิสอสันจากช่องเที่ยวทั่วไทยบายเล็กเนาะก็วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาระบบเกียร์นะคะง่ายๆนะครับผมระบบเกียร์ด้วยการดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีแฟนๆเที่ยวทั่วไทยบายเล็กทุกท่านนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูว่าน้ำมันเกียร์มันลดลงหรือว่ามันหายไปนะครับกับเจ้า Ford Everest 2.0 เนาะก็คือพูดง่ายก็คือเครื่อง 2.0 นั่นแหละที่เรียกว่าต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเนาะเพราะว่าเครื่องมันมีขนาดเล็กนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องดูแลใส่ใจดูแลรักษาเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าถ่ายออกถ่ายเข้าดูนู่นดูนี่ดูน้ำเลวของเหลวทั้งหลายแหล่นั่นแหละโอเคก็คืออย่างนี้นะครับส่วนตัวผมเนาะส่วนตัวผมเนาะคนอื่นไม่รู้เนาะส่วนตัวผมอะน้ำมันเกียร์มันจะลดลงทุกๆ20กิโลไม่ใช่ครับ200กิโลไม่ใช่ครับทุกๆ 2,000 กิโลครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมเนาะก็คือเท่าที่ผมสังเกตเนาะประมาณ 2,000 กิโลเนี่ย2,001 2,002 2,000 นั่นแหละมันจะเริ่มมีอาการแบบว่าเกียร์มันไม่ต่อเนื่องสังเกตง่ายๆตรงไหนสังเกตง่ายๆก็คือเวลาเราเข้าเกียร์จะมีอาการกระตุกแรงหรือว่ามีเสียงดังปักหรือว่าตึงนะครับผมรถโยกค่อนข้างแรงสังเกตง่ายตรงนี้ครับเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูตรงหน้าปัดหน้าจอเนาะมันจะมีเลขเกียร์เนาะมันจะมีเลขเกียร์ที่มันขึ้นตรงเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะตรงนี้แหละเลขเกียร์เวลาเราเข้าเกียร์แล้วก็ขับขี่ไปสักระยะหนึ่งเนาะเวลาใช้ความเร็วประมาณเกียร์3ไปเกียร์5แต่ตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์3นะครับแต่ว่าจะตัดไปที่เกียร์4เกียร์5ค่อนข้างยากนะครับรอบขึ้นประมาณ 2-3,000 รอบเกียร์ถึงจะเปลี่ยนเกียร์ถึงประมาณเกียร์9นะครับผมไปจนถึงเกียร์10ที่ผมจับสัมผัสได้เนาะเกียร์9มันจะตัดไปเกียร์10ปึ๊บนะครับผมแป๊บนึงเนาะแล้วมันจะเด้งลงจากเกียร์10ลงมาเกียร์9ทันทีเลยอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าน้ำมันเกียร์ของคุณเริ่มสกปรกแล้วนะหรือว่าเริ่มลดลงแล้วเริ่มหายนั่นแหละเป็นสัญญาณบอกของรถเรานี่แหละชื่อรถผมหนุมานแดงเนาะหนุมานแดงผมมันก็บ่งบอกว่านี่นะน้ำมันเกียร์เริ่มดำแล้วเปลี่ยนให้หน่อยหรือว่าน้ำมันเกียร์มันเริ่มลดลงแล้วหนุมานแดงของผมมันก็จะบ่งบอกอาการว่าเวลาเข้าเกียร์มันจะมีอาการกระตุกรถมันจะขยับอ่ะครับมันจะขยับแบบเนี้ยปกติมันไม่ขยับใช่มั้ยถ้าน้ํามันเกียร์มันพอดีหรือว่าน้อยพอดีนั่นแหละศาสตร์ค่อยว่ากันคือคล้ายๆว่าจะมีอาการแบบกระเถิบอ่ะกระเถิบแรงๆอ่ะแต่ว่าก็ไม่แรงมากหรอกก็นี่แหละที่ผมใช้รถมาเนาะก็คือที่จับสัมผัสได้เนาะตอนนี้มันก็เลขไมล์ 23,450 กม.นะครับผมจับสัมผัสได้เนาะทุกๆ 2,000 กม.น้ํามันเกียร์มันจะลดลงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เกิดกับตัวผมเลยคนอื่นไม่รู้นะแต่เกิดกับตัวผมที่ใช้Everest 2.0 โบเดี่ยวนี่แหละก็คือเวลามันจะตัดเกียร์ไปถึงเกียร์10เนาะสมมติว่ามันอยู่เกียร์9เนาะมันตัดไปเกียร์10แล้วมันเด้งลงมาเองอัตโนมัติเลยเป็นเกียร์9เหมือนเดิมความเร็วอยู่แล้วแหละก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าความเร็วมันขึ้นร้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นทีละ10เนาะเกียร์1ก็10เกียร์2 20เนาะเกียร์9ก็90เกียร์10ก็100นะครับผมพูดผิดเกียร์10ก็100มันไปจนถึงเกียร์10นั่นแหละ100 10 120 130 140นั่นแหละก็คือเกียร์9มันจะอยู่ที่ประมาณ90 99เนาะแต่ถ้าเกียร์10มันจะ100 100ขึ้นไปเลยแหละแต่ถ้าเกียร์9แล้วมันไป100กว่ามันยังไม่ตันเนี่ยคือน้ำมันเกียร์คุณเริ่มดำเริ่มสกปรกแล้วได้เวลาเปลี่ยนละเจ้าหนุมานแดงผมมันก็บ่งบอกแล้วว่าน้ำมันเกียร์ผมมันเริ่มดำแล้วนะเริ่มสกปรกแล้วนะเริ่มไม่สะอาดแล้วนะเปลี่ยนถ่ายหน่อยได้มั้ยนี่แหละผมก็เลยมาทำคลิปวิดีโอแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน้าๆทั้งหลายแล้วก็สมาชิกแล้วก็คนที่รับชมวิดีโอของผมเนาะโอเคเราไปดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ
นี่ก็เป็นอุปกรณ์เนาะที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาเรียกว่าปั๊มดูดเขาเรียกว่าปั๊มดูดได้ยินเสียงไหมครับอ่ะเดี๋ยวขยับออกมาห่างนิดนึงมันได้ยินเสียงเครื่องยนต์อันเนี้ยเขาเรียกว่าปั๊มดูดครับท้ายดูดน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายตัวเนี้ยเอาไว้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์หรือว่าเฟืองท้ายด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านอันเนี้ยราคาประมาณอยู่ที่ 1,290 ครับอันนี้สั่งผมได้นะถ้าไม่สะดวกก็ค่อยติดต่อผมเนาะโอเคเรามาต่อกันเลยก็คือตัวเนี้ยมันดูดเปลี่ยนถ่ายได้วิธีการดูดก็ง่ายๆครับวิธีการดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก็สมมติว่าเราดูดน้ำมันเกียร์ออก5ลิตรเราก็เติมกลับเข้าไป5ลิตรครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไปซื้อน้ำมันเกียร์ULV นะครับที่ศูนย์ฟอร์ดของเราแหละกระป๋องละ200กว่าบาทก็คำนวณเอาครับรถเรามันใช้กี่ลิตรส่วนตัวของผมมันใช้ประมาณ6ลิตรเนาะที่ผมดูดออกก็ดูดแล้วก็ถ่ายเข้าอ่ะประมาณ6ลิตรจำเอาครับจำเอาเวลาถ่ายเข้าอ่ะเราก็พยายามค่อยๆถ่ายเข้านะครับอย่าถ่ายเข้าแบบฟืดครั้งเดียวแบบเต็มเลยเพราะว่ามันจะได้เสียเวลาถ่ายออกไงถ้ามันเลยตำแหน่งระดับ B นะครับผมที่เป็นก้านวัดน้ำมันเกียร์เนาะถ้ามันเลยระดับ B ไปเราต้องได้ดูดออกนะไม่งั้นแบบน้ำมันเกียร์มันจะซึมหรือว่ารถมันจะอืดจะช้านะครับผมการเปลี่ยนเกียร์อะไรมันก็จะไม่สมูทเนาะโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นั้นนะเพื่อนๆทุกคนเนาะก็ง่ายๆที่จับสัมผัสได้อะถ้าน้ำมันเกียร์มันสกปรกอะหรือว่ามันลดลงอะก็คือรถมันจะบ่งบอกอาการเปลี่ยนเกียร์ช้ารอบมันขึ้นสูง2-3,000รอบเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนเกียร์ทีนึงแต่มันไม่ใช่แบบว่าเกียร์มันค่อนนะครับแบบว่าเราขับขี่ไปที่ความเร็ว30แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ช้าจากเกียร์3ไปเกียร์5เนี่ยจาก30ไป50เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีของ Ford นะครับผมที่ใช้ ECU จับความเร็วของเฟืองจับความเร็วที่เกียร์อีกครั้งนึงว่าความเร็วเท่านี้น่าจะเปลี่ยนที่เกียร์ไหนดีอันนี้ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้พูดถึงแบบว่าเกียร์มันเปลี่ยนช้าเกียร์1ไปเกียร์2เกียร์2 3 4 4 5 6คือไล่ตามเลเวลระดับครับก็คือเกียร์มันเปลี่ยนช้าพูดง่ายนั่นแหละแล้วก็เวลาเข้าเกียร์น่ะมันจะมีอาการกระตุกขยับนั่นแหละคําพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านรถมันขยับรถมันกระตุกแหละก็คือรถมันมีอาการกระตุกเวลาเปลี่ยนเกียร์น่ะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารถเราอ่ะเกียร์มันช้าเพราะว่าน้ํามันเกียร์มันสกปรกหรือว่าน้ำมันเกียร์มันลดลงถ้าสกปรกเราก็ไปซื้อน้ำมันเกียร์มาเปลี่ยนเองนะครับผมเพื่อจะได้ไม่แบบว่าทำร้ายระบบเกียร์ของเราเนาะเพราะว่าเกียร์เราใช้ไปอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนารู้ไหมเกียร์ใช้ไปอ่ะมันสึกหรอมันแตกมันหักมันออกมาเป็นเศษเป็นผงอยู่นะมันไม่ได้แบบเป็นฟันเฟืองสวยๆงามๆหรูๆเหมือนจากศูนย์ใหม่ๆนะมันบิดมันเบี้ยวมันหักเป็นฝุ่นเป็นผงเล็กๆตลอดเวลานะพอถึงรอบเราก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้นะหรือว่าเปลี่ยนถ่ายพวกผงเหล็กพวกเศษเหล็กเหล่านี้แหละออกมาไม่งั้นมันจะไปขัดกับฟันเฟืองแล้วก็จะไปทำให้เฟืองที่มันขบกันอ่ะมันแตกเพิ่มมากขึ้นพูดภาษาชาวบ้านก็พังอ่ะพังขึ้นอีกเสียหายขึ้นอีกจะต้องซ่อมนึกออกไหมครับคุณผู้ชมนึกออกไหมครับเพื่อนๆนั่นแหละครับก็คือเสียตังค์ซ่อมเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันเกียร์ของผมอยู่ที่ระดับเท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่ได้วัดนะผมยังไม่ได้วัดก่อนจะมาถ่ายทำวิดีโอเนี่ยยังไม่ได้วัดเลยไม่ได้วัดดูเลยวิธีการวัดวิธีการเช็คผมก็บ่งบอกกันแล้วนะในคลิปวิดีโอลองไปหาดูว่าวิธีการเช็คน้ำมันเกียร์เราควรทำยังไงเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเติมได้เผื่อคนที่มาที่หลังเนาะมาเข้าห้องเรียนช้านั่งข้างหลังเนาะคนที่มานั่งหน้าก็รู้ก่อนแล้วแหละอยู่ระดับ4อยู่ระดับ4ครับพยายามตาดีๆดูเอาครับอยู่ระดับ4เนาะแล้วก็ทำการดูดเปลี่ยนซ้าถ้าว่ามันเปลี่ยนเกียร์ช้าหรือว่าสกปรกเรามาต่อ
อกันนะครับก็ผมลืมบอกไปตะกี้เนาะก็คือวิธีวัดระดับน้ำมันเกียร์ของเจ้าฟอร์ด 2.0 เนาะก็คือง่ายๆครับอันดับแรกเราก็จอดในพื้นที่ราบนั่นแหละอันนี้มันน่าจะรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดก็ได้ต่อมานะครับก็คือถ้าเราขับขี่ไปประมาณ20-40กิโลเมตรเนาะทำไมถึงขับไปประมาณ20-40กิโลเมตรก็ง่ายๆครับผมเพื่อให้น้ำมันเกียร์ที่มันค้างอยู่มันนอนอยู่ในระบบเกียร์ให้มันฟูขึ้นนะครับผมให้มันฟูขึ้นแล้วระดับที่เราวัดในการวัดของการวัดน้ำมันเกียร์มันจะพอดีมันจะเป๊ะนะครับผมมันจะตรงมันจะแม่นยำนั่นแหละหรือว่าให้เราขับขี่ไปสมมติว่า20กิโลเนาะแล้วเรามาจอดอยู่ที่บ้านทำยังไงก็ได้ให้อุณหภูมิมันขึ้น90องศานะครับผมขึ้น90องศาหรือว่า100องศานั่นแหละพอขึ้นประมาณนี้เนาะเราจะวัดน้ำมันเกียร์ได้แม่นยำและเป๊ะนะครับผมระดับน้ำมันเกียร์ที่ดีที่ถูกต้องนะครับผมเวลารถเราเปลี่ยนเกียร์เนาะเปลี่ยนเกียร์สมูทเปลี่ยนเกียร์เนียนนะครับผมรถไม่ขยับหรือว่ารถไม่กระตุกก็ให้อยู่ที่ระดับ B นะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ตรงก้านวัดนะก้านวัดน้ำมันเกียร์ให้อยู่ระดับ B นะครับผมย้ำอยู่ระดับ B ก็แค่นี้แหละครับที่วิธีการวัดระดับน้ำมันเกียร์ของเจ้าฟอร์ดเวลเลส 2.0 ง่ายๆโอเคเรามาทำการดูดน้ำมันเกียร์เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ที่มันโสโครกดำๆออกได้เลยเดี๋ยวสอดลงก่อนครับไอ้เทสดูครับเทสดูสอดลงไปครับสอดลงไปจนกว่ามันจะชนข้างล่างนะครับชนข้างล่างแล้วมันตึ๊กๆอ่ะครับตึ๊กๆมือชนโดดมาแล้วโดดมาแล้วง่ายๆนะครับคุณผู้ชมดูดออกเท่าไหร่ก็ใส่กลับเข้าไปเท่านั้นโอเคเรามาต่อกันนะครับตะกี้ดูดน้ำมันเกียร์ออกแล้วเนาะต่อไปเราก็จะดูดเข้านะครับแล้วก็แค่สลับสายเนาะสลับสายเนี่ยที่มันปล่อยออกก็มาปล่อยเข้าอันนี้ดูดออกก็สลับมาเป็นดูดเข้าง่ายๆครับคุณผู้ชมตามของผมอย่างนี้แหละการดูดเข้านะครับคุณผู้ชมดูดน้ำมันเกียร์เข้ามันกำลังไหลเข้าครับนานาแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านปิดแล้วก็เช็คดูก่อนครับเพื่อนๆแล้วก็นานาทุกท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเนาะปิดก่อนปิดเพื่ออะไรก็เพื่อเช็คครับผมว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วค่อยเติมลงใหม่ก็ไม่สายครับเพราะว่าเราจะให้มันพอดีไงต้องการให้น้ำมันเกียร์มันพอดีอยู่ที่ระดับดีมันจะได้เปลี่ยนเกียร์สมูทไม่อืดนั่นแหละเปลี่ยนเกียร์ไม่คล่อมนั่นแหละไม่ช้าก็ไม่ใช่ไม่ช้าหรอกไม่อืดอ่ะกว่าจะเปลี่ยนเกียร์ไม่อืดไม่อืดกับเปลี่ยนเกียร์ช้ามันไม่เหมือนกันครับเปลี่ยนเกียร์ช้าคือล่อมขึ้นสูงอย่าลืมเช็ดปลายก้านวัดนะครับอย่าให้เศษฝุ่นเศษผงติดปลายก้านวัดน้ำมันเกียร์ลงไปด้วยไม่ดีครับเดี๋ยวงานจะเข้างานจะงอกหมุนสัก 2-3 รอบร้อนครับระวังนิดตรงนี้ร้อนจังเลยเคเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมเพื่อนๆแล้วก็นะทุกท่านได้รับประโยชน์ข้อมูลสาระประโยชน์ต่างๆที่ผมได้เล่าไปเป็นยังไงบ้างครับก็นำไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ได้นะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของผมบอกหน่อยนะครับผมว่าได้ผลกันเป็นยังไงบ้างนะครับผมด้วยรักและห่วงใยจากอเล็กอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอของผมที่จะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ